รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยตัวจิ๋วน่ารักมากเลยบ้านหลังนี้เรามาเคยมาแล้วไม่ใช่เหรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ตัดผมแล้วน่ารักมากนะดูสิหรือบ้านหลังนี้เราเคยมาแล้วแล้วเขามีกี่คนนะตอนนั้น2คนตอนนี้4คนอันนี้คือเขาบอกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บเปิดติดปั๊บไปเมาส์กับเขาก่อนนะน้องสองอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 มาหาลูกมาเร็วมาหน่อยมาเร็วมาเร็วตอนนี้ลูกมาขวบแล้วลูกลูกกี่ขวบ5ขวบ5ขวบออกก้าเป็นเด็กแล้วสาวแล้วทั้งฝั่งรู้แล้วลูกออกก้าแล้วลูกออกก้าเหรอออกก้าออกก้าผู้ชายออกก้าก้าลูกก้าอยู่เท่าไหร่ครับไม่รู้ไม่รู้จบข่าวเลยไม่รู้ออกก้าสี่ขวบออก้าสี่หัวเขาว่าห้าตัวลูกว่าห้าฟันวันนี้เล่นอะไรอยู่เล่นอะไรอยู่เนี่ยลูกเล่นอะไรอยู่เนี่ย powerball powerball เล่นยังไงลูกเล่นยังไงต้องการตรงก็เลยที่เรียบๆอ่ะเหรอแล้วพ่อแม่ไปไหนอ่ะลูกแม่อยู่ในบ้านป้าอยู่นู่นแม่อยู่ในบ้านป้าอยู่ไหนไหนป้าสวัสดีค่ะป้าโอ้ป้ายังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะแม่เป็นไงฮะช่วงลัดเลาะรอบบ้านโอ้มาถึงกันตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้เนี้ยค่ะป้าเมื่อกี้พี่นี่ก็พี่ก็ยังเล่นหนังเล่นละครเก่งเหมือนเดิมเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีครับพี่ป้าโอ้เนี่ยนี่ไม่ใช่นี่ถอดหมวกกันน็อกออกด้วยถอดนี่ถอดหรือยังอ๋อเออยังไม่ได้ถอดถอดแล้วไม่ใช่เมียใช้ไปซื้อทุเรียนอ้าวแล้วไหนอ่ะทุเรียนไหนทุเรียนไม่ได้มาทุเรียนหมดไงใช่แล้วเลยแวะไปทําไปไหนได้ข่าวบ้านหลังนี้เราเคยมากันแล้วรอบนึงมาแล้วตอนนั้นเราไปทุกซอกทุกมุมแล้วนี่มาแล้วนี่ยังมาอีกปีแล้วมาปี57เรามาปี57 57ใช่ตอนนั้นมานี่ผมพี่ยังยาวอยู่เลยมาอัปเดตเรื่องลูกพี่นี่แหละว่าทำไมมีกันเยอะแยะมาทำยังไงบ้างท่าไหนทำยังไงคือจริงๆแล้วเราเกิดมาเรามีความรู้สึกว่าเรามีหน้าที่เพาะพันธุ์แล้วอ่ะจริงเหรอใช่ในขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกับพี่ที่ต้องผสมเทียมมันเกือบหมดแล้วคือพวกนั้นเขาอาจจะน้ำยาเขามีแค่นั้นไงใช่ป่ะแต่ของพี่โอ้โหน่าสงสารผมมองไปเห็นนี่น่าสงสารเลยอ่ะพี่มองนี่เออแบบนี้เนี่ยไม่แล้วโอ้ยอ่ะมันเปิดปุ๊บติดปั๊บอย่างนั้นเลยเหรอพี่คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะเป็นเพราะว่าเราทำบุญร่วมกันมาเยอะหรือว่าเราเป็นเพราะว่าเราอารมณ์เยอะไม่หนูอยากรู้แค่ว่าเราอย่าเดี๋ยวจะไปถามนะแค่อยากรู้ว่ายังนอนอยู่ด้วยกันหรือเปล่าลูกๆด้วยกับพี่ด้วยเพราะว่าคราวที่แล้วมาพี่บอกว่าทุกคนนอนห้องเดียวบ้านเดียวกันหมดห้องเดียวกันเดี๋ยวจะให้พี่เตรียมคำตอบเอาไว้รวมถึงก็บอกว่าตอนนี้ท้องคนที่4เนี่ยท้องในช่วงที่พี่เองอ่ะบวชอยู่ด้วยโอ้โหสาธุสาธุเดี๋ยวสิเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนละจากที่เขาไม่เคยไหว้พระไหว้เจ้าคุณกัญชัยเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนไปแล้วไม่มีนี่ไหว้เป็นเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยใช่ไม่คือตอนนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นหลังบวชหลังบวชนะใช่ไม่ใช่ตอนที่บวชอยู่นะระหว่างบวชวันนั้นมาฉันเพลไม่ใช่ไม่ได้หลังบวชไปแล้วครับหน้าตาพี่เปิ้ลสดทรงเป็นเออทรงผมทรงเก่าไม่เสียดายเลยพี่ก็มันรู้สึกดีขึ้นเนาะเพราะทุกวันแต่ก่อนนั้นน่ะเวลาเรามาทีเนี้ยก็จะโดนหนุ่มบ้างโดนเพื่อนโดนมดดำมาเป่าผมมาเปิดหัวเปิดอะไรเดี๋ยวนี้
หมดเอาเลยหมดของเล่นแล้วใช่ไหมไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วเอาสิอยากจะเอานี่อยากจะเป่าหัวอยากจะเป่าสิแต่รูปที่มีการแชร์กันมากในโลกโซเชียลคือไอ้ตัวเฮ้ยตกใจโอ้ยไอ้ตัวแสบตัดผมเนี่ยพี่ดึกไงพาไปตัดผมเอาก้ามานี่เอาก้ามานี่ลูกตัดแล้วหล่อเลยนะตัดแล้วไม่วันหนึ่งอยู่ดีๆเอาก้าเอาก้ามานี่ก่อนตลกอีกละไม่โอเคยดูว่าอยู่ดีๆคนหาว่าเป็นผู้หญิงไม่อยู่ดีๆเนี่ยวันดีคืนดีเขาบอกป้าป้าอยากใส่เยลเขาใส่เจลเขาสอนเขาผมอยากใส่เจลแค่นั้นเองเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนแม่เขาก็เลยพาไปเลยตัดปื้ดปื้ดปื้ดออกไปทีเอ้าลูกไปไหนวะเนี่ยก้าไปไหนแล้ววะถ้าถูกลักพาตัวไปนะสักนิดนึงแล้วเอาตัวนี้มาส่งคืนเนี่ยเราไม่รับคืนนะคนหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยไม่จำไม่ได้เลยฮะตอนแรกโอ้ไม่ได้เลยจริงจริงแต่ว่าเปลี่ยนไปเลยอ่ะเปลี่ยนไปหล่อไปเลยอ่ะถ้างั้นเราให้เด็กๆเข้าบ้านก่อนไหมได้ได้ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะร้อนบ้านก่อนเนาะใช่เอาเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปรอลุงๆป้าป้านะพี่เดี๋ยวแล้วไม่ร้อนเลยงั้นวิ่งเข้าไปงั้นอ่ะเดี๋ยวเปิดพัดลมแล้วกันนะเรียบร้อยอะไรพี่สั่งงานผ่านมือถือนี่ไม่ล้ำเลยนี่ระบบอากาศภายในบ้านปรับใหม่ทั้งหมดนี่แอปนี้ฝุ่นเยอะหรือเปล่าในบ้านฮะฝุ่นเยอะไหมโอ้โหเกลี้ยงเลยคลีนหมดหมดเลยหายใจแบบสบายหมายถึงมันฟอกอากาศได้ทุกวันนี้ทุกอย่างสั่งมาจากมือถือได้หมดเลยใช่ได้ข่าวจะซื้อบ้านใหม่แล้วเหรอพี่อ๋อตอนนี้ก็4แล้วนะลูก4แล้วก็ภรรยา1ใช่ไหมแล้วก็คนดูแลบ้านแม่บ้านอีกแล้วก็พี่เลี้ยงเด็กอีกก็เริ่มเยอะแล้วเวลาญาติๆแม่คุณยงคุณยายอะไรเข้ามาอีกบ้านก็เลยแบบเล็กแล้วแล้วพี่ไปซื้อที่ไหนก็เลยหาอ๋อตอนนี้ซื้อที่ไว้แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนคือซื้อจองไว้เฉยๆอ๋อเหรอก็รอปลูกจะบอกนะพอรู้ว่าจะมาอีกทีนี่พี่เปิ้ลนี่นั่งตัดต้นไม้เล็มต้นไม้เองไปหมดนะนี่ดูจริงเหรอเนี่ยลอยใบไม้ขวนหมายถึงพี่ต้องปีนขึ้นไปเล็มเล็มไหมปีนเองนี่ก็ทำเพื่อตีท้ายครัวพี่ทำเพื่อตีท้ายครัวใช่ไม่ได้โชว์บ้านเนาะไม่เดี๋ยวก่อนที่บอกนี่เพื่ออะไรบอกก็อยากให้พวกเธอสำนึกบุญคุณไว้เนี่ยเนี่ยบอกทำไมไม่สำนึกขอเข้าในบ้านหน่อยบอกทำไมผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้หญิงกล่าวว่าเดี๋ยวพอใกล้คลอดเราจะให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันตั้งดีกว่าจริงเหรอนี่ก็เอา